เฉลยแล้วปุ่มบนเครื่องคิดเลขใช้งานยังไงแต่ละปุ่มเอาไว้ทำอะไรเครื่องคิดเลขนั้นเรียกว่าเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการคิดคำนวณตัวเลขต่างๆได้อย่างประหยัดเวลาและมีความถูกต้องซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักจะใช้เครื่องคิดเลขคำนวณแบบพื้นฐานอย่างเช่นบวกลบคูณหารแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเครื่องคิดเลขที่เราใช้กันประจำนั้นมีปุ่มฟังก์ชันที่สามารถคำนวณได้ระดับขั้นสูงเลยทีเดียววันนี้สนุกคำพาสเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับความหมายปุ่มเครื่องคิดเลขที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเอาไว้ทำอะไรมาดูไปพร้อมๆกันเลยปุ่มบนเครื่องคิดเลขใช้งานยังไงปุ่มบนเครื่องคิดเลขใช้งานยังไงเฉลยแล้วปุ่มบนเครื่องคิดเลขใช้งานยังไงแต่ละปุ่มเอาไว้ทำอะไรปุ่มสำหรับการคำนวณพื้นฐานประกอบด้วยปุ่มตัวเลข09ใช้ป้อนตัวเลขที่ต้องการคำนวณปุ่มบวกจุลภาคใช้สำหรับบวกตัวเลขปุ่มลบใช้สำหรับลบตัวเลขปุ่มคูณดอกจันจุลภาคใช้สำหรับคูณตัวเลขปุ่มหารจุลภาคใช้สำหรับหารตัวเลขปุ่มเปอร์เซ็นต์จุลภาคใช้สำหรับคำนวณเปอร์เซ็นต์ปุ่มลบ CE ใช้สำหรับลบตัวเลขเฉพาะที่พิมพ์ไปล่าสุดปุ่มรางทั้งหมด AC ใช้สำหรับลบตัวเลขทั้งหมดปุ่มสำหรับการคำนวณขั้นสูงประกอบด้วยปุ่ม M บวกใช้สำหรับบันทึกตัวเลขลงในหน่วยความจำโดยจะเป็นการบันทึกตัวเลขก้อนนั้นเข้าไปบวกกับก้อนเดิมปุ่ม M ใช้สำหรับลบตัวเลขออกจากหน่วยความจำโดยจะเป็นการบันทึกตัวเลขก้อนนั้นเข้าไปลบกับก้อนเดิมปุ่ม Mr. หรือ Memory Result จะเป็นการคำนวณตัวเลขทุกก้อนที่ใส่เข้าไปปุ่ม Merge หรือ Memory Clear จะเป็นการล้างข้อมูลที่บันทึกไว้ปุ่ม GT หรือ Grand Total คือคำนวณผลรวมของตัวเลขทั้งหมดปุ่ม U หรือ Markup คือวิธีคิดกำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายราคาขาย100บาทต้นทุน50บาทกำไรที่ได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วิธีกด150ยูเท่ากับ 100% ปุ่มทาคบวกใช้บวกภาษีมูลค่าเพิ่มว่าทนายราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วสินค้าราคา100บาทยังไม่รวมว่าต้องเสียค่าว่าเท่าไหร่วิธีกดคือ100ทาคบวกเท่ากับ7จะได้คือค่าสินค้า100บาทบวกว่า7บาทปุ่มทาคใช้ลบภาษีมูลค่าเพิ่มว่าถ้าออกจากราคาที่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วสินค้าราคา107บาทรวมว่าแล้วมีว่าอยู่ในนั้นเท่าไหร่วิธีกดคือ107ทาคเท่ากับ7จะได้คือค่าสินค้า107บาทลบว่า7บาท